สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมานะครับถ้าเราให้กินโปรไบโอติกหรือให้กินจุลินทรีย์มากเกินไปเป็นอะไรไหมพอดีบังเอิญผสมผิดนะครับบางทีผสมเพิ่มไป2เท่า3เท่าเป็นอะไรไหมก็จริงๆแล้วนะครับเป็นเหมือนกันนะครับมันก็จะบาดเจ็บกระเป๋านะครับมันก็จะเปลืองนั่นเองหรือจะเสียเงินเยอะโดยที่อาจจะมากเกินความจำเป็นที่จะออกฤทธิ์ได้ก็คือแต่ถามเรื่องความปลอดภัยนะครับจริงๆจุลินทรีย์โปรไบโอติกทุกชนิดเนี่ยผ่านกระบวนการทดสอบมาหมดแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อสัตว์นะครับเนื่องจากมันเป็นจุลินทรีย์ปกติในธรรมชาติในทางเดินอาหารอยู่แล้วเราไปเพิ่มให้เขาทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ก่อโรคไม่ได้สร้างสารพิษนะครับดังนั้นการให้มากไปเนี่ยก็จะถูกขับออกไปนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คงจะทำลายแค่กระเป๋าสตางค์ของคนใช้นั่นเองนะครับก็ใช้กันในปริมาณที่เหมาะสมก็จะวินวินทุกฝ่ายนะครับสัตว์น้ำสุขภาพดีลดต้นทุนนะครับแล้วก็ลดการใช้ยาลดการใช้สารเคมีอื่นได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ